ย้อนลอยสุดสารทารก2,002ศพวัดภัยเงินดวงวิญญาณที่ไม่มีโอกาสร้องขอชีวิตผ่านมาแล้วเกือบ11ปีกับเหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญน,นาวัดไผ่เงินโชตานาวรามย่านบางคอแหลมกรุงเทพมหาคนครเมื่อเจ้าตูบสุนัขคาบถุงพลาสติกห่อศพทารกมาแท้กลางตลาดนัดกลิ่นเหม็นฟุ้งตลบอบอวนชาวบ้าน เดินตามเจ้าตูบหาต้นต่อถึงกับพังอ่ะเมื่อเจ้าตูบเดินมาหยุดที่โกดังเก็บศพเมื่อเปิดโกดังเจอถุงพลาสติกห่อศพทารกกองเป็นพเนินเ,เน่ากระรุง้งชาวบ้านรีบแจ้งตำรวจมาเข็นสอบสับปเปลือจนรับสินส้นไส่รับจ้างคลินิกรีดทารกเถื่อนมาเผาทำลายแต่พลาดท่าเมนชำรุดเผาศพไม่ได้จึงซุกศพทารกนับ2002สองศพ จนกลายเป็นคดีฉาวไปทั่วโลกจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่16พฤศจิกายน2553เมื่อหมาวัดธรรมดาตัวหนึ่งที่ไม่เคยอยู่ในสายตาของชาวบ้านคาบถุงพลาสติกที่มีอะไรบางอย่างอยู่ด้านในเข้ามาในบริเวณตลาดนัดที่ทางวัดเปิดให้พ่อค้าแม่ขายเข้ามาตั้งร้านประกอบอาชีพตามปกติแต่กลิ่นเน่าเหม็นกระจายฟุ้งในถุงพลาสติก ที่เจ้าตูบคาบมาทําให้ตลาดนัดแทบแตกจนทําให้ชาวบ้านหลายคนเริ่มสงสัยว่าถุงพลาสติกที่เจ้าตูบสังกัดวัดไผ่เงินคาบมามันคืออะไรกันแน่ชาวบ้านจึงเดินตามเจ้าตูบเพื่อหาต้นต่อกระทั่งเจ้าตูบเดินมาหยุดที่โกดังเก็บศพช่องที่17ของวัดแล้วแทะเอาหัวทะลกออกมาเมื่อชาวบ้านเห็นเข้า จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบตำรวจสอนอวัดพญากไกรลงพื้นที่ตรวจสอบพบศพเด็กทารก348ศพยัดใส่ถุงหลากหลายสีกว่า250ถุงสภาพแยกชิ้นส่วนสมองก,กัะโหลกแขนและขาซึ่งบางศพอายุประมาณ7-8เดือนอยู่ในสภาพสมบูรณ์กองทับถมกันจนทลายล้นออกมา ต่อมาตำรวจสแสวงหาที่มาของศพทารกนับร้อยจึงสอบสวนบุคคลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องคือนายสุเทพชะบางบอลหัวหน้าสัป,ปเพเอและนายสุชาติภูมีผู้ช่วยสัป,ปเพเอแต่เบื้องต้นทางคู่ให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่ทราบที่มาของศพทารกแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อฮิ้วตัวมาเค้นสอบที่โรงพักจนสัปเปพเลทั้งคู่จนมุม ยอมเปิดปากรับคำสารภาพว่ามีหน้าที่นำศพทารกมายัดไว้ที่โกดังมานานนับปีแล้วพอรวบรวมได้เยอะค่อยเอาไปเผาแต่เนื่องจากตอนหลังเมนเผาของวัดเสียไม่สามารถใช้งานได้จึงโยนถุงศพใส่ช่องไวเล่อมาพร้อมกับรับค่าจ้างวันละ2 0 0ร้อถึงห้าบาทจากกรณีพบซากทารกทำแท้งกว่า348รศพที่วัดไผ่เงิน เมื่อวันที่16พฤศจิกายน2553นั้นนายสุเทพชะบางบอนอายุ46ปีสปลเลรวัดไผ่เงินยอมรับสารภาพว่ารับจ้างฝังซากทารกทำแท้งกว่า348ศพโดยมีผู้ดูแลในโกโดังเก็บศพของทางวัดรู้เห็นด้วยรวม5คนซึ่งทั้งหมดเป็นคารวาดที่ทำงานอยู่ในวัดตำรวจสอนอ,นอวัดพรยาไกล นำตัวนายสุชาติโภมีอายุ38ปีผู้ช่วยสับเปลอมาสอบปากคำโดยสารภาพว่าตนทำธุรกิจดังกล่าวกับนางสาวรัญชกรจันทมนัฐอายุ33ปีผู้ต้องหาทำมาประมาณ6ปีโดยได้นำศพไปเก็บไว้ในตู้หมายเลข9พอเต็มก็ขยายไปเก็บในตู้หมายเลข10หลังจากตู้หมายเลข10เต็มอีกก็เอาศพที่นางสาวลัญชกรมาส่งให้ ไปเก็บไว้ที่ตู้หมายเลข17เจนกระทั่งตู้เต็มและศพทะลักออกมาทำให้มีผู้พบศพดังกล่าวทั้งนี้จากการตรวจสอบตู้เก็บศพหมายเลข9้าและหมายเลข10ก็พบว่าภายในตู้เก็บศพทั้งสองช่องมีถุงพลาสติกหลากสีช่องละนับพันใบใส่อยู่จนแน่นตู้ทั้งสองช่องภายในถุงมีซากศพทารกรวมทั้งก้อนเนื้อที่แห้งกลงัง จึงเตรียมตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีและประสานไปรยังแพทย์และกองพิสูจน์หลักฐานให้เข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดหลังจากนั้นเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกา20นาทีเจ้าหน้าที่นับซากศพจากโกดังทั้งสองตู้แล้วเสร็จรวมทั้งสิน 1, ส้น1,654ศพซึ่งโกดังที่9พบซากทารกแฝดจำนวน3ถุงระบุหมายเลขถุงเลขที่001 002และ003และรายงานระบบมียอดศพเด็กทารกพุ่งทะลุถึง2,002ศพจากนั้นสองสัป,ปลเลอ์จึงสัดทอดไปยังนางสาวลัญชกรจันทรมนัดเจ้าของคลีนิกเถื่อนฐานเป็นคนรับออเดอร์รีดเด็กมาให้เผาทำลายซึ่งเจ้าตัวก็จำนวนด้วยหลักฐานรับสารภาพว่าเคยทำงานเป็นผู้ช่วยหมอที่รับทำแท้งเถื่อนมานานศึกษาเรียนรู้ แบบครูพักรักจำจนมีความช่ำชองก่อนเอาวิชามาแอบเปิดคลินิกทำแทง้งโดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเด็กสาววัยรุ่นใจแตกและนักศึกษาสาวชิงสุกกรหามซึ่งไม่เว้นแม้แต่ดาวราจนมีนักแสดงดังหลายคนออกมาโต้แยง้งจนกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งมาแล้วและกลายเป็นคดีร้อนแรงในขนาดนั้นจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งกระจายกำลังตรวจจับคลินิกทำแท้งเถื่อนกว่า5-6แห่ง ในพื้นที่ใกล้เคียงและเขตปริมณฑลโดยได้สั่งปิดคลินิกทำแท้งเถื่อนไปหลายที่พร้อมกับดำเนินคดีกับเจ้าของสถานบริการไปหลายรายอีกเช่นกันส่วนสองสปเอเลอถูกตั้งข้อหาปิดบังซ่อนเลนและทำลายหลักฐานส่วนนางสาวลัญชกรเจ้าหน้าที่ตั้ง4ข้อหา 1. ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับใบอนุญาต 2. ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต 3. ทํทำให้หญิงอื่นแทงลูกโดยหญิงนั้นยินยอมและสซ่อนเร้นทำลายหลักฐานเพื่อไม่ให้ตนและผู้อื่นได้รับโทษทางอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1,000 0บาทจากเหตุการณ์ดังกล่าวสื่อ BBC ของอังกฤษ CNN ของสหรัฐอเมริกาและ AFP ของฝรั่งเศส กระพือข่าวการพบศพทารก2,002ศพในวัดไผ่เงินโชตานารามกลางเมืองกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าเป็นคดีประหลาดที่มีการพบศพทารกจำนวนมากพร้อมกันในคราวเดียวและเป็นครั้งแรกของโลกโดยสร้างความตกตะลึงเป็นอย่างมากซึ่งศพทารกทั้งหมดถูกบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกที่ถูกนำมาจากสถานรับทำแท้งเถื่อนในเมืองหลวงของประเทศไทย ต่อมาสารอาญากรุงเทพใต้ทุบขอนพิพากษาตัดสินนายสุชาติโภมีผู้ช่วยสปลอเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมจำนวน2,002กระทงให้จำคุกกระทงละ4เดือนรวม8,008เดือนแต่นายสุชาติให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยเป็นเวลา4,004เดือนอย่างไรก็ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วรรคหนึ่ง กำหนดว่าคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน10ปีให้ลงโทษจำเลยได้ไม่เกิน20ปีส่วนนายสุเทพชะบางบอลหัวหน้าสปเลอเป็นการกระทำความผิดจำนวน15กระทงกระทงละ4เดือนแต่คำรับสารภาพในชั้นสอบสวนมีประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้างเห็นควรลดโทษให้หนึ่งใน3คงจำคุกจำเลย15กระทงกระทงละสเดือน20วัน เมื่อรวมโทษแล้วให้จำคุกจำเลยเป็นเวลา3มปีสเดือนส่วนด้านนางสาวรัญชกรจันทมนัสเจ้าของคลินิกเถื่อนถูกสารอาญาธนบุรีสั่งจำคุกรวมสิปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษเหลือ5ปีคดีนี้สร้างความสะเทือนขวัญต่อสังคมเป็นวงกว้างพร้อมคำถามที่ว่าใครเป็นเจ้าของศพทารกนับพัน ที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน DNA แม้เหตุการณ์จะเงียบหายไปแต่เสียงหอยหวนของดวงวิญญาณที่ไม่มีโอกาสแม้แต่จะร้องขอชีวิตจะคอยตราตรึงในความรู้สึกของผู้เป็นพ่อและแม่ที่ฆ่าได้แม้แต่สายเลือดของตัวเองคนรุ่นใหม่วัยวาวุ่นควรตระหนักและท่องจำในโสดสมองไว้เลยว่าเ็กที่บริสุทธิ์ต้องเกิดจากความรักแล้วเ็กที่เกิดจากความรัก ต้องรู้จักป้องกันเพราะถ้ารู้จักป้องกันปัญหาก็จะไม่บังเกิดแต่ก็มีอีกด้านของข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับศพทารกวัดภผยเงินเป็นข้อมูลลับลึกซึง้งซึ่งทางรายการก็ไม่สามารถนำเสนอได้เพราะมันอาจจะไม่ใช่ความจริงหรืออาจจะเป็นความจริงก็เป็นไปได้แต่ขอให้พึงจดจำไว้ว่าหากคิดจะมีเซ็กก็ขอให้รู้จักป้องกัน ถ้าหากเกิดผิดพลาดขึ้นมาแล้วคิดจะเอาเด็กออกเด็กมันไม่รู้เรื่องกับสิ่งที่พ่อแม่มันได้ทำแต่กลับต้องมารับกรรมเพราะความสุขแค่ชั่วครู่ของคุณเท่านั้นกลาบขอเข้ามาทุกๆหลรายชื่อทุกทุกสถานที่ที่ทางรายการหยิบยกขึ้นมานั้นไม่ได้มีเจตนานที่จะลบหลู่หรือดูหมิ่นแต่อย่างใดหากผิดพลาดประการใดขอกลาบคารวะจากใจ สตาร์ชแนล